มนมานัสกรมนมานัสกรมาไหมครับพี่มอนจรัสพงษ์ครับพชรดลยาสวัสดีครับนักเรียนเช็คชื่อหน่อยแล้วมนมานัสกรมนมานัสกรมาไหมครับไม่มาพี่มอนจรัสพงษ์ครับพี่มอนจรัสพงษ์มาไหมเอ่ยไม่มาเนาะโอ้พชรดลยาพชรดลยามาไหมครับไม่มาเหรออัคตินภัทราอัคตินภัทราไปไหนครับเนี่ยไม่มีใครมาแล้ววันนี้กุลศิริรัชกรกุลศิริรัชกรครับมาไหมครับสวัสดีครับนักเรียนอ่านไม่ออกอ่านยากจังเลยอ่ะนักเรียนอยู่แหละแต่ครูพูดชื่อผิดมณะอะไรเนี่ยมณะมณัสกรเหรอฮะนี่เจอหลายๆชื่อติดกันให้ปวดหัวมึนตึ๊บเลยนะชื่อเดียวนี้ก็ยากแล้วนะเออแล้วคือเด็กก็จะรู้สึกเหมือนกันนะทำไมครูอ่านชื่อหนูไม่ถูกสักทีอ่ะเนี่ยคือเด็กก็จะรู้สึกแบบว่าเหมือนเครียดอ่ะเครียดกับตัวเองค่ะเนี่ยชื่อจะยาวไปไหนจะยากไปไหนพี่ก้อยมีอินเนอร์รู้ไหมทำไมใช่ เดี๋ยวพี่ก้อยเล่าข่าวก่อนเดี๋ยวค่อยเมาเรื่องตัวเองไม่ต้องพูดก็ได้คลิปนี้ค่ะคุณครูมือใหม่นะคะเอามาโพสต์ลง TikTok เลยบอกว้อยชื่อเด็กสมัยใหม่ทำไมมันปวดหัวขนาดนี้สระวรรณยุกต์ยาวเหยียดอ่านยากเนี่ยกว่าจะขานชื่อเสร็จแต่ละคนครูมึนตึบเลยนะคะคือเข้าใจว่าสายมูกันแหละเออเนี่ยตัวสะกดนี้พยัญชนะนี้สระนี้เป็นกาลกินีผสมไม่ชื่อไม่ได้นะจริงพอถอดตัวเลขออกมาแล้วเนี่ยเลขมันไม่เป็นมงคลชาวเน็ตก็พากันคอมเมนต์ใหญ่เลยบอกชื่อยาวยาวอ่านยากยากทำไมคนสมัยนี้ตั้งชื่อแบบนี้แล้วเวลาเซ็นชื่อจะเป็นยังไงโอ้นั่นสิเซ็นไม่จำเป็นต้องเหมือนไงหรือไม่แค่สมมติอาชดาจะได้ก็เป็นออ่างตัวเดียวอะไรอย่างเงี้ยเออก็ได้นะคะเนี่ยตอนสอบหมดเวลาเขียนชื่อตัวเองไปแล้ว5นาทีเขียนภาษาอังกฤษยิ่งยากใหญ่นะถูกพอเขียนอ่ะค่ะเนี่ยบางคนแซวเลยนะบอกเฮ้ยเวลาไปหาหมอจะเรียกผิดไหมอ่ะผลปรากฏความหมอจะสะกดถูกนี่คนไข้ตายไปแล้วบางคนเขาว่าอย่างนี้นะอีกคนนึงเขาเข้ามาบอกว่าจริงๆตายตั้งแต่พยาบาลเรียกแล้วค่ะเนี่ยเรียกวัดความดันก็ตายแต่ตรงนั้นแล้วกว่าจะสะกดได้นะบางคนก็บอกกราบวิงวอนเลยพ่อแม่จ๋าพ่อแม่รุ่นใหม่ผู้ปกครองตั้งชื่อลูกหลานให้มันง่ายๆหน่อยได้ไหม